พระราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุขจิตไว้ตั้งพระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสดสุขสูงมีพลังแก้การสุขทานุภาพจากทางให้ทำบรรยายจากคำพูดมีเงินขลังคนที่พักพุทธศาสตร์จากให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนเก่าจิตทำเป็นนิสไร้ทุกโทษสดผิดผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินเจอพระธรรมสุขสุขในธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนทุกท่านได้นำพาทุกท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าแล้วนะต่อไปก็ฟังธรรมโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ์ท่านรับฟังกันได้รายการนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 21:00 โดยฟังทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์กรุงเทพนะวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอไทยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่และฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีพิมพ์เคตัวใหญ่IWTIMETEE อ่านว่ากิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุทธที่29พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567แรม7ค่ำเดือน6พรุ่งนี้เป็นวันพระนะท่านสาธุชนทั้งหลายแรม8ค่ำแรม8ค่ำนี้ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน8ก็คือ8อยู่นั่นแหละ เป็นวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำ
เดือน6แต่ว่าก่อนจะถึงวันพระวันนี้เรามาฟังธรรมะกันตรงนี้นั่นตื่นเช้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบทีหนึ่งสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบทีหนึ่งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบทีหนึ่งถือว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วใจเราถึงแล้วก็ต่อจากนั้นก็อาจจะทำบุญตักบาตรไปวัดทำวัดเช้าอาราธนาศีลรับศีลฟังธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาก็มีอะไรก็รับประทานอาหารกันสมาทานศีล8ก็รับอาหารให้เสร็จเรียบร้อยที่วัดตอนเย็นก็ไม่ต้องหวังว่าจะหิวหรอกนะเพราะว่าพระก็ท่านก็ไม่ได้ฉันตอนเย็นอยู่แล้วสามเณรน้อยก็ไม่ได้ฉันตอนเย็นหัดประหยัดหัดรักษาสุขภาพดีวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐมอบหมายให้ดร.สมชายบุญสุนโอนปัจจัยมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมจำนวน 1,000 บาทประจำเดือนนี้เรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาสาธุโยมสาธุสาธุสาธุสุขกายสบายใจบุญรักษาบุญรักษาและเทวดาคุ้มครองนะคนที่มีบุญเนี่ยมีบุญรักษาก็เทวดาคุ้มครองเป็นปกติก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจทำดีเพราะวันนี้ อาตมาภาพเองก็มีเรื่องปากเช้าก็ทักทายญาติมิตรแวะมาเยี่ยมเป็นญาติแท้ๆแหละนะเป็นพี่ชายก็ลูกของป้านะพี่ชายลูกของป้าของป้าแนบป้าแนบเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี่หลานชายลูกของพี่ก็เป็นลูกชายของป้าบุญทัศน์ก็เมื่อวานก็ญาติมาเยี่ยมวันนี้ก็ญาติมาเยี่ยมวันนี้ญาติมาเยี่ยมนี่มานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านวอนบ้านอยู่แถวอะไรอ่ะใกล้นู่นหน้าสนามบินสุวรรณภูมิร่มเกล้าหรืออะไรตรงนั้น แต่ว่าอีกหลายวันก่อนนู่นเดือนมิถุนายนนู่นตอนนี้ยังไม่ถึงก็รับไว้แล้ว ก็ได้ไปเยี่ยมไปเยือนกันญาติร่างของเช้าก็ว่ากันจนถึงเพลเนี่ยนั่งคุยกันไม่ค่อยจะได้พบเจอกันแล้วตกบ่ายนี่พิมพ์หนังสือต้นฉบับพิมพ์ต้นฉบับหนังสืออประมวลข้อคิดความเห็นประสบการณ์ไปเยี่ยมเยือนสวิตเซอร์แลนด์12วันก็พิมพ์มาหลายวันแล้วยังไม่จบวันนี้นึกว่าจะจบก็ยังไม่จบ
กำลังจะเข้าสู่ปัจฉิมพจน์สรุปเรื่องเมืองสวิตเซอร์แลนด์เข้มงวดก็มาแล้วเดี๋ยวก็จะได้พิมพ์เผยแพร่แจกจ่ายท่านผู้สนใจอ่านกันบ้างนั่นก็พิมพ์มาถึงช่วงเย็น 4-5 โมงเย็นพอดีมีคุณวิชาญจากกทม.นำเอกสารมาให้ศึกษาเสนอไว้ว่าให้ทางวัดได้สร้างบันไดที่หน้าวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะสร้างบันไดกว้างๆเวลามีการมีงานก็ญาติโยมไปก็จะได้ไปนั่งพักผ่อนเวลามีลอยกระทงก็จะได้ลงไปลอยกระทงทางบันไดสวยๆงามๆทำแบบเต็มเกือบเต็มหน้าวัดอ่ะนะก็ดูว่าน่าจะดีทางกทม.เขารับผิดชอบเรื่องแบบเรื่องนี้ต้องรู้กันหลายฝ่ายตอนโน้นก่อนโควิดที่จึงคุยกันไปไกลแล้วตอนนั้นจะว่ากันถึงเรื่องระบายน้ำเรื่องอะไรด้วยแต่ว่าพอเดินโควิดปั๊บมาบันไดก็หายวุบไปตอนนี้มาเริ่มใหม่ก็ไปนั่งเรือมาจากรัฐบาลพระราม6หรือจากสะพานพระราม8หรือสะพานไหนก็แล้วแต่แหละผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเห็นหน้าวัดราชาธิวาสวิหารสวยงามตอนมาข้างบนก็จะได้ชื่นชมบรรยากาศหน้าวัดราชาธิวาสวิหารก็มีความน่าชมอยู่เยอะมีอากาศให้หายใจก็รอกันหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ชมแล้วก็คุยกันคุณวิชาญก็พาไปให้หลวงปู่ดูหลวงปู่ดูแล้วก็ชอบใจเอากันว่าให้เสร็จหลวงปู่บอกว่าให้เสร็จก่อนที่เราจะไม่ได้เห็นมันก็คิดว่าน่าจะเสร็จได้นะแต่ต้องใช้งบประมาณเยอะหน่อยต้องอาศัยกทม.ทำเพราะว่าเป็นเรื่องของกทม.เสร็จแล้วนี่กทม.จะมาจัดกิจกรรมลอยกระทงหรือทำอะไรก็ได้นะมันเป็นสิ่งที่เป็นมรดกไว้สำหรับลูกหลานเลนหลวนรุ่นต่อไปนะเป็นยังไงบ้างท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็ระมัดระวังนะอย่าประมาทข่าวว่าโควิดก็ยังไม่หยุดเมื่อตะกี้นี่ฟังข่าวแล้วแปลกใจฝนลูกเห็บไปตกโน่นที่นราธิวาสนู่นลงจากภาคเหนือข้ามหลายจังหวัดนะภาคกลางนี่ข้ามไปหมดไปตกนราธิวาสนู่นไม่รู้มาจากไหนตามออกคนก็ตื่นเต้นตกใจเหมือนกันนะก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะที่คนทางโน่นปกติถ้าไม่ได้ขึ้นไปทางเหนือก็ไม่ได้เห็นฝนลูกเห็บไม่เห็นลูกเห็บตกที่ถิ่นฐานบ้านเกิดอาตมาในนครศรีธรรมราชนี่เคยได้ยินโยมพ่อโยมแม่บอกว่าเคยมีฝนลูกเห็บตกที่นครศรีธรรมราชก่อนที่อาตมาภาพจะบวชหรือว่าก็คงก่อนบวชนะได้ยินก่อนบวช
ในช่วงที่เกิดแล้วแหละแล้วก็หายไปมาถึงวันนี้ได้ยินไปตกที่นราธิวาสแต่ว่าไม่ใช่ผลลูกเห็บอย่างเดียวนะไม่มีพายุมีอะไรมาด้วยหลังคาบ้านเปิดกันไปหลายหลังทราบข่าวว่าอย่างนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ว่าเอามาพูดเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างจะแปลกอาลัยท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ฟังประดับความรู้นะรายการพุทธานุภาพก็มาฟังเรื่องโทนสูตรโทนสูตรนี่ว่าราสูตรว่าด้วยพราหมณ์5จำพวกพราหมณ์5จำพวกก็มีใครบ้างใช่ไหมพราหมณ์เสมอด้วยพรหมเป็นต้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบอกว่าครั้งนั้นท่านโทนพราหมณ์คือท่านโทนพราหมณ์นี่เป็นพราหมณ์ที่เป็นผู้เป็นที่เคารพนับถือของพราหมณ์ทั่วไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะแล้วก็อายุยืนด้วยตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็ทนพราหมณ์นี่แหละได้ไปช่วยกล่าวสุนทรพจน์ให้บรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองทั้งหลายที่ไปถึงกุสินาราจะแย่งพระบรมสารีริกธาตุกันเนื่องจากว่าเจ้ามัลละแห่งกุสินารานั้นทีแรกก็ไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ใครพอเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาปรินิพพานที่เมืองเราแล้วต้องพระบรมสารีริกธาตุนี่ต้องเป็นของเราเจ้าเมืองอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูแห่งราชคฤห์นี่ก็ยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะกว่ากุสินารานี่เยอะก็ยกขบวนไปใหญ่เหมือนกันแล้วก็สั่งเตรียมพร้อมถ้าเจ้ามัลละไม่ยอมแบ่งก็รบก็รบกันนะเพื่อแย่งพระบรมสารีริกธาตุนะก็เสียงก็คงจะดังอึกทึกขึ้นมาแล้วว่าจะทำยังไงดีในที่สุดท่านโทนพราหมณ์นี่แหละแสดงความกล้าหาญขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ให้ทุกฝ่ายได้ฟังว่าบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นอบรมสั่งสอนให้ใช้ขันติธรรมให้มีความอดทนแล้วก็ให้สามัคคีกันสมอติหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นี่เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนี่ก็ต้องแบ่งกันเพราะทุกฝ่ายก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าขอให้พระบรมสารีริกธาตุนั้นได้กระจายไปยังเมืองต่างๆเพื่อให้บรรดาศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้เคารพกราบไหว้บูชาไปสร้างเจดีย์ไว้ณสถานที่ต่างๆทุกเมืองที่มานะก็จะได้เป็นที่เคารพนับถือกันต่อไปอีกนานแสนนานโทนพราหมณ์พูดจบปรากฏว่าได้รับฉันทานุมัติให้ท่านโทนพราหมณ์เองแหละเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุคือจัดกลุ่มให้เสร็จแล้วว่าใครมาจากไหนบ้างเมืองไหนบ้างเมืองอัลละกัปปะเมืองเวทธีปะกะเมืองราชคฤห์เมืองอะไรต่างๆเนี่ยเมืองเวสาลีเมืองโคสัมพีก็ไปถึงกันหมดแล้ว
รวมทั้งที่นั่นก็เป็นเมืองสาวัตถีด้วยเนี่ยเรียกว่ายิ่งใหญ่ทั้งนั้นน่ะตกลงกันอย่างนั้นก็ยกให้โทนพรามเป็นผู้เป็นคนกลางตวงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งกันก็ตกลงยอมรับกันได้แล้วก็ตามคัมภีร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นบอกว่าท่านโทนพรามเองเมื่อจบแล้วก็ขอทนานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนั่นไปเป็นเจ้าของไปเป็นสร้างเจดีย์ไว้ให้คนในเมืองของท่านได้สักการะเคารพนับถือนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ได้แต่ในคัมภีร์ต่อมานะในชั้นหลังบอกว่าท่านโทนพรามนี่ได้พระกิ้วแก้วไปแล้วก็ใส่ไว้ในมวยผมว่างั้นนี่คัมภีร์ชั้นหลังนะถ้าจริงแท้อย่างไรท่านพรามท่านกล้าหาญชาญชัยขนาดนี้ไม่น่าจะกล้าหาญที่จะไปเก็บเอาพระเกี้ยวแก้วใส่มวยผมและคนอยู่เต็มนี่ก็คงไม่น่าจะทำได้นะไม่น่าจะทำได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรในที่สุดก็ตกลงกันได้แล้วต่อมาภายหลังนี่เขาสืบเสาะค้นหาแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าบ้านของโทนพรามแล้วก็สถานที่ที่โทนพรามไปสร้างเจดีย์ไว้นั้นก็อยู่ทางด้านหลังของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนะที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคลโพธิวิเทศดินะโพธิวิเทศหลวงพ่อวีรยุทธ์นะวัดที่ท่านไปสร้างอยู่ตรงนั้นก็บ้านโทนพรามอยู่ด้านหลังนั้นไม่ไกลนะแล้วเขาก็ล้อมไว้ด้วยนะเขาก็ล้อมเคยเดินไปดูถึงเดินถึงอยู่ไม่ไกลจากวัดกุสินาราเฉลิมราชทีนี้โทนพรามเนี่ยขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชวนสนทนาปราศัยกับพระพุทธองค์ก็ว่ากันพอสมควรแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสำนวนนี้จะมีทุกเรื่องนะนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็หมายความว่าท่านอธิบายไว้นะว่าคำว่าที่ควรส่วนข้างหนึ่งหมายความว่าไม่นั่งประจันหน้าไม่นั่งตรงๆอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาไปหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราน่าจะถือปฏิบัติด้วยนะเวลาไปวัดไปวาไปมีธุระไปพบพระคุณเจ้านี่ไม่ควรจะนั่งหน้าตรงตรงเอียงเอียงหน่อยยิ่งญาติโยมสมัยนี้นุ่งสั้นนุ่งอะไรไปนั่งตรงตรงนี่หลวงพ่อพูดไม่ออกนะไม่รู้โยมจะทักอีกภาษาไหนลำบากต้องนั่งเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเวลากราบก็จะได้กราบเอียงไม่ต้องกราบโชว์เนื้อโชว์หนังกราบเอียงคือถ้านั่งเอียงแล้วก็กราบเอียงพอดีนั่นแหละอันนี้ยอมจำไว้นะจำไว้ถือปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไป
ไม่ตรงหน้าเกินไปเอียงซ้ายเอียงขวาแม้ท่านพราหมณ์นั้นก็ปฏิบัติพระสงฆ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อนั่งแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเรียกอย่างนี้เนี่ยข้าแต่พระองค์พระโคดมผู้เจริญเนี่ยสำหรับชาวพุทธจะไม่เอ่ยคำนี้นะไม่เอ่ยพระนามพระโคดว่าโคดมแต่จะเอ่ยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพราหมณ์นั่นบอกว่าข้าพระองค์ได้สดับมาว่าพระองค์ไม่กราบไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะซึ่งพราหมณ์ผู้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วข้อนั้นเห็นจะเป็นเหมือนที่เขาว่าแล้วมั้งเพราะนั่นไม่ไหว้ใครไม่กราบใครไม่ลุกรับใครหรือไม่เชื้อเชิญใครด้วยอาสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพราหมณ์ผู้เฒ่านะแต่พระผู้พราหมณ์ผู้น้อยก็ไม่ว่ากันนะนี่พราหมณ์ผู้เฒ่าเนี่ยเป็นใหญ่ล่วงการผ่านวัยมานานแล้วพราหมณ์ตำหนิเลยบอกข้อนั้นไม่ดีเลยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าท่านโทนะแม้ท่านก็ปฏิญาณว่าเป็นพราหมณ์มิใช่หรือข้าแต่พระโคดมผู้ใดเมื่อกล่าวโดยชอบพึงกล่าวว่าเป็นพราหมณ์อุปตอสุชาติทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดาคือพ่อก็เป็นพราหมณ์บริสุทธิ์แม่ก็เป็นพราหมณ์บริสุทธิ์มีคันแปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด7ชั่วโคตรสืบทอดกันมา7ชั่วโคตรแล้วไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติเป็นผู้เล่าเรียนทรงมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิมันทุและเกตุพะพร้อมทั้งอักขระประเภทมีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้าเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์เป็นผู้ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะโลกายัตโลกายตะโลกายตะก็คืออายตะนั่นก็คือที่เกิดของโลกและตำราทำนายมหาปุริสลักษณะอันนี้สำคัญเหมือนกันพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้รับคำทำนายตามมหาปุริสลักษณะเหมือนกันนะผู้นั้นเมื่อกล่าวโดยชอบพึงหมายถึงซึ่งข้าพระองค์นั้นแหละเพราะข้าพระองค์เป็นพราหมณ์อุปตสุชาติทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดามีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด7ชั่วบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติเป็นผู้เล่าเรียนทรงมนรู้จบไตรเพศไตรเพศหรือไตรเวทพร้อมด้วยคัมภีร์นิมันทุและเกตุพะพร้อมทั้งอักขระประเภทมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่ห้าเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์เป็นผู้ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะและตำราทายมหาปุริสลักษณะนี่พราหมณ์ว่าอย่างนั้นนะพอพราหมณ์ว่าอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตอบว่าท่านพราหมณ์บรรดาฤาษีผู้บุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์น่ะ
คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรสฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสถะแล้วก็ฤาษีกัสสปะฤาษีภัคคุสิบฤาษีสิบตนนะทั้งสิบตนนี้เป็นผู้บอกมันคำว่าฤาษีนี่เขาใช้ลักษณะนามว่าตนนะไม่ใช่ว่าองค์ไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่ว่าอะไรใช้คำว่าตนเป็นลักษณะนามพระพุทธองค์บอกหมดเลยนะพระพุทธองค์ไม่ได้เรียนเรื่องพราหมณ์มาแต่ว่าทรงรู้ทราบทรงทราบแล้วก็ตรงตามที่ท่านพราหมณ์รู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงว่าเป็นผู้รู้เข้าใจและทีนี้ทรงแสดงโดยสรุปว่าในคัมภีร์เหล่านั้นน่ะมันมีพราหมณ์อยู่5จำพวกพราหมณ์5จำพวกนี่คือใครบ้างอ่ะพวกที่1พราหมณ์เสมอด้วยพรหมนี่ก็เรียกว่าเป็นพราหมณ์พิเศษนะมีทรงศีลทรงธรรมเหมือนกันนะอยู่ในศีลในธรรมเรียบร้อยนะเป็นผู้บริสุทธิ์ประการที่สองพราหมณ์ที่เสมอด้วยเทวดาเสมอด้วยเทวดาก็คือพราหมณ์ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ของพราหมณ์ทั่วไปเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีรองลงมาจากพรหมพราหมณ์ประเภทที่3คือพราหมณ์ผู้ประพฤติดีอันนี้ก็ลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งประพฤติดีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีก็เรียกว่าอยู่กับคนเขาได้นะไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่อิจฉาริษยาไม่ตระหนี่ถี่เหนียวก็เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมแหละ4พราหมณ์ผู้ประพฤติดีบ้างชั่วบ้างอันนี้ลงมาเรื่อยแล้วก็เรียกว่าไม่นิ่งพราหมณ์ไม่นิ่งถึงเวลาทำดีก็ดีถึงเวลาไม่ดีก็ชั่วแล้วแต่โอกาสว่าโอกาสไหนที่จะได้ทำดีก็เอาทำกับเขาด้วยแต่ถ้าบางโอกาสอาจจะเผลอๆก็ทำชั่วก็ไปส่วนว่าดีอย่างไรชั่วอย่างไรนั้นก็ไม่ได้ว่ากันที่จริงแล้วในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นก็มีขยายความไปอีกเยอะแล้วนะและพราหมณ์พวกที่5ก็คือพราหมณ์พวกผู้จันทานคำว่าจันทานเนี่ยคือชนชั้นชั้นต่ำสุดของอินเดียคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วก็จันทานกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานและจันทานไม่ใช่หรือแต่ถ้าพราหมณ์จัดอันพราหมณ์ก็จะบอกว่าพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรจันทานคือต่างฝ่ายต่างก็ยกฝ่ายข้างตนเหนือกว่าเพราะพราหมณ์ถือว่ากษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ได้ก็ต้องพราหมณ์ทำพิธีให้อย่างนั้นอย่างนี้
ต้องไปสวดไปเสกให้ฝ่ายกษัตริย์ในสมัยนั้นนะก็ว่าจะเป็นใครจะเป็นพราหมณ์จะมีพิธีได้รับความยกย่องอะไรก็ตามกษัตริย์ต้องประกาศสถาปนาทีนี้ใครใหญ่กว่าใครใครเหนือกว่าใครใครวิเศษกว่าใครก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยถ้าไม่ได้ยกย่องจากกษัตริย์พราหมณ์ก็ไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็ถือว่าเหนือกว่าพราหมณ์ส่วนพราหมณ์ก็ถือว่าเหนือกว่ากษัตริย์ก็เลยใครพูดก็ยกถึงนั้นขึ้นก่อนอยู่ที่ตรงนี้นะสูตรนั้นมันเกิดจากการผสมก็เรียกว่าอะไรข้ามวรรณะเช่นวรรณะพราหมณ์ไปผสมพันธ์กับวรรณะกษัตริย์ก็ไม่เป็นพราหมณ์ไม่บริสุทธิ์แล้วแต่ยังดีหน่อยพอไปสืบเชื้อสายกับวรรณแพทย์อันนี้ก็ต่ำลงมาเลยจะกลายเป็นสูตรเลยทีนี้พอสูตรกับสูตรผสมข้ามไม่ข้ามพันธุ์ก็อยู่ในสูตรนั่นแหละก็กลายเป็นจันทานคือจันทานเนี่ยเป็นคนที่บาปมากในลักษณะสรุปได้อย่างนั้นว่าบาปมากเติบโตในสังคมไม่ได้ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างลำบากสูตรนี่ยังมีการประกอบอาชีพเรื่องการเกษตรอะไรยังได้อยู่แพทย์ก็ทางด้านการค้าขายเป็นหลักส่วนพราหมณ์ก็ประกอบพิธีเป็นหลักกษัตริย์ก็มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเป็นหลักแต่ละฝ่ายก็ได้รับรางวัลกันไปตามนั่นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าใครเกิดที่ไหนแหละจะวรรณะอะไรก็ตามทรงแสดงว่าณชัตจาวัสโลโหตินัชัตจาโหติพรหมโนคนเราไม่จะเป็นคนชั่วก็ไม่ใช่เพราะชาติจะเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรหมโนหากแต่ว่าคนจะเป็นคนชั่วก็เพราะการกระทําของตนจะเป็นคนดีวิเศษและเลิศประเสริฐอย่างไรก็เพราะการกระทําของตนพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างให้คนเหล่านี้ได้ฟังกันเยอะแล้วนะว่าเรื่องกรรมนี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเป็นกรรมวาทีไม่ใช่เป็นชาติวาทีเป็นกรรมวาทีก็คือสอนเรื่องกรรมคนทำดีก็ต้องได้ดีคนทำดีก็ต้องดีคนทำชั่วก็ต้องชั่วในที่สุดโทนพราหมณ์ก็ถามข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพราหมณ์ห้าจำพวกนี้แต่ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นพราหมณ์เท่านั้นขอพระองค์ผู้เจริญโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงรู้จักพราหมณ์ทั้งห้านี้ด้วยเถิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์เลยทีนี้จัดว่าพราหมณ์ท่านโทนพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังนะเราจะเล่าให้ฟัง
ตัวน้ำพรามก็ตั้งใจฟังอ่ะทีนี้ก็พระพุทธองค์ก็จะบอกว่าพรามในโลกนี้เป็นอุปตสุชาติทั้งฝ่ายมารดาฝ่ายบิดามีคันเป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติเพราะเขาประพฤติกามารพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีครั้นแล้วก็ย่อมแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยทำอย่างเดียวไม่แสวงหาโดยไม่เป็นธรรมเป็นธรรมในการแสวงหานั้นอย่างไรคือไม่แสวงหาด้วยกสิกรรมปาณิชกรรมโครักขกรรมการเป็นนักรบการรับราชการศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารย์อย่างเดียวมอบทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์แก่อาจารย์แล้วปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศ1 2 3 4ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเบื้องซ้ายเบื้องขวาตลอดทุกโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ตลอดถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีเวรไม่มีภัยท่านพราหมณ์ก็พราหมณ์เป็นผู้เสมอด้วยเทวดาคืออย่างไรตอนนี้ที่ปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็อธิบายว่าถ้าทำได้อย่างนั้นถ้าแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนั้นนั่นชื่อว่าพราหมณ์เสมอด้วยพรหมส่วนพราหมณ์ต่อไปที่เสมอด้วยเทวดานั้นก็คือทรงอธิบายไปในรายละเอียดเหมือนกันว่าตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษก็ไม่แสวงหาอย่างอื่นเหมือนกันไม่ต้องการอะไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่สตรีมีลูกก่อนพราหมณีนั้นเป็นพราหมณีของพราหมณ์ไม่ใช่ต้องการความใคร่ความสนุกความยินดีต้องการบุตรอย่างเดียวเขามีบุตรหรือธิดาแล้วจึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชแล้วเธอก็เจริญฌานทั้ง4ประการนี้ตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านพราหมณ์นี่แหละพราหมณ์ที่เสมอด้วยเทวดาในการเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยความทำตัวเป็นเทวดานะไม่ใช่สักว่านะทำตัวเป็นเทวดาจริงๆดับโทมนัสโสมนัสได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เจริญฌานนี้คือท่านพราหมณ์ที่เป็นเทวดาทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตส่วนพราหมณ์ต่อไปก็ค่อยๆลดลงมาพราหมณ์ต่อไปก็ค่อยลดลงมาคือพราหมณ์ที่ประพฤติดีก็อยู่ในศีลในธรรม
ไม่ล่วงละเมิดเรื่องของการความประพฤติผิดของธรรมเนียมของพราหมณ์ออกบวชเป็นบรรพชิตก็ได้เป็นผู้มีความประพฤติดีอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นพราหมณ์ผู้ประพฤติดีส่วนพราหมณ์ที่สี่ก็ทำดีบ้างชั่วบ้างก็อย่างที่ว่าแล้วไม่สถิตเสถียรทำนอนบ้างทำนี่บ้างใช้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ล่วงละเมิดพราหมณ์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในความประพฤติของพราหมณ์แต่ปางก่อนล่วงละเมิดเพราะเหตุดังนี้พราหมณ์ชาวโลกจึงเรียกผู้ประพฤติดีและชั่วเนี่ยคือทำดีบ้างชั่วบ้างก็มันก็เป็นพราหมณ์ประเภทที่สี่ส่วนพราหมณ์ประเภทที่ห้าก็คือทั้งที่เกิดมาดีเจ็ดชั่วโคตรแหละถือว่าไม่ได้ปฏิบัติให้ดีพราหมณ์สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างเพราะเหตุดังนี้พราหมณ์ชาวโลกจึงเรียกเขาว่าพราหมณ์จันทานท่านพระท่านโทนะพราหมณ์ผู้เป็นพราหมณ์จันทานเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้ตั้งหลังนี้ก็ย่อหน่อยนะคือบอกให้รู้ว่าสรุปแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงใช้ธรรมะเรื่องความประพฤติมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าใครจะเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพราหมณ์ดูก่อนโทนะบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ทั้งฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตระฤาษียมทักขีฤาษีอังคีรัตฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์บอกมนต์นั้นพวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทของเก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วแต่ไม่รู้เลยว่าฤาษีเหล่านั้นคือใครผู้ที่ผูกมนต์ก็ว่าไปอย่างนั้นว่าตามที่เขาว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังก็โดยสรุปนะโดยสรุปว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงให้พราหมณ์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเต็มๆเพราะรู้ว่าพราหมณ์คือใครมาอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องในที่สุดก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านพราหมณ์ก็ได้ทำหน้าที่เป็นสิทธิ์ที่ดีของพระพุทธเจ้าคือช่วยในการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละทำให้งานจบลงด้วยดีสิ่งที่เราจะนำมาปฏิบัติก็คือเราจะทำตัวเราให้เป็นพรหมก็ได้เสมอพรหมก็ได้คือเจริญพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาประจำใจให้เป็นพรหมไว้หรือจะให้เป็นเทพก็ได้เรามีละอายชั่วกลัวบาปหิริโอตปะนี่คือเป็นเทวธรรมทำให้คนถ้าคนอายชั่วกลัวบาปแล้วก็ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปอยู่ในโลกสังคมได้สบายเจริญก้าวหน้าโดยปกติก็เป็นเทพเดินดินได้อนิสมศรีบุญอินบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าเสียงชัดเจนที่พิจิตรว่างั้นอ้าวสาธุสมศรีบุญอินนี่ชาวพิจิตรนะคุณครูก
เกษียณแล้วเมื่อเกษียณปีผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใจบุญสุนทานตระเวนทำบุญอยู่เรื่อยอนุโมทนาสาธุนะทำให้พอดีดูอนาคตด้วยงบประมาณที่มีอยู่จะเลี้ยงชีวิตไปได้ถึง100ปีไหมถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงชีวิตถึง100ปีก็ดูดอยว่าเงินเหลือเท่าไหร่นะทำบุญก็ทำบุญด้วยไม่ต้องบริจาคก็ได้รักษาศีลก็ได้นะก็ถ้าจะเป็นพราหมณ์ผู้ยังเป็นคนประพฤติดีเป็นคนดีมีมาตรฐานศีล5นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายรักษาศีล5พรุ่งนี้วันพระก็ไปสมาทานศีล5ในวัดฟังเกิดการไปรับจากพระนี่มันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันนะเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันรับจากพระเราได้รับจากพระหนึ่งได้มีสักขีพยานเพื่อนที่ไปนั่งอยู่ด้วยกันว่าโอ้เรารับศีลเวลารับศีลรับไปดังๆโยมจะมุบมิบรับไปดังๆเลยปานาติปาตาก็ว่าไปปานาติปาตาอาทินนาทานาก็ว่าอาทินนาทานาให้มันเต็มๆนั่นเรียกว่าเป็นคนดีอาจจะไปเผลอพลั้งศีลขาดบ้างไม่เป็นไรต่อได้มารับใหม่ได้เพราะวันพระหน้ามีอีกเราก็ไปรับอีกแต่อย่าให้ขาดเป็นปกตินั่นแหละพระพุทธดีก็ต่อไปนี่ดีบ้างชั่วบ้างแล้วรับศีลเป็นประจำแต่ว่าศีลหล่นที่วัดเป็นประจำไม่ได้กลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ยังดีที่ไปรับศีลนะประกาศรับศีลแต่ว่าก็ออกจากวัดศีลหายหมดแล้วอีกประเภทหนึ่งไม่เอาไหนเลยวัดก็ไม่เข้าไม่ต้องพูดถึงสมาทานศีลไม่ต้องพูดถึงเรื่องการให้ทานเผลอไม่ได้ด้วยต้องทำทุจริตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำทุจริตก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับอย่างเนี้ยมันก็ลำบากนะถ้าเวลาจะหมดแล้วยอมอย่าลืมนะวันที่7กรกฎาวันฉลองอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่แล้วเราก็จะฉลอง200ปีแห่งการออกผนวดของรอ4ฉลอง200ปีวัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงด้วยนะขอเชิญไปร่วมกันนะเรามีงานตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15นะวันนี้หมดเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญพรวันนี้มีมาเท่าไหร่บ้างนะเบิร์ดชัยพักดีก็มาโอ้สาธุโน่นมักไรมากจากเลยวัดมะม่วงปลายแขนไปอีกนนเบิร์ดชัยพักดีนี่ลูกของพ่อแปลกชัยพักดีวันนี้ท่านพระครูสุนทรวัดหัวกอรุ่งปากพนังมา number 1ก่อนใครชนะแล้วสมศรีลักษณะวิลาศก็มาแล้วบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสุภาวดีชนสงครามสาธุประสานเรืองดิษฐ์บอกว่ากราบนมัสการสาธุครับสาธุด้วยมณีแสงจันทร์สาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยสาธุพระนีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าวัดป่าบันเนินก็บอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมพระครูอดุลธรรมสารวัดป่าบันเนินจอสุโขทัยธรรมยุทธ
มัคโคนาโมเมสาธุนะธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็ท่านอาจารย์ธนวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นแป้นันทิการก็สาธุแนติแก้วเคนกราบสาธุสาธุสาธุว่างั้นสาธุส่วนแปะก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าพระปลัดจำนูนจิระมนุญโยสาธุลีลาวดีดอกสร้อยนครสวรรค์ลีลาวดีดอกสร้อยฝากไปเยี่ยมหน่อยในหมู่บ้านอะไรนะที่ว่าเด็กระลึกได้ระลึกชาติก่อนได้เกือบทั้งหมู่บ้านนะเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นฝรั่งที่มาเสียชีวิตตอนสึนามิเพราะว่าเขาเกิดมาพอพูดได้พูดภาษาฝรั่งจนแม่ก็ไม่รู้เรื่องงงกันไปหมดนะที่จริงอยากจะไปนะเนี่ยแต่ว่ามันมีภาระงานค้างอยู่อยากจะทำงานเรื่องระลึกชาติได้ไว้สักชิ้นหนึ่งนครสวรรค์นะนครสวรรค์ที่จริงเคยพูดถึงว่าเมืองไออำเภอไผ่สาลีนี่มีคนระลึกชาติได้เยอะตอนนี้มีอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ว่าเกือบทั้งหมู่บ้านเด็กระลึกชาติได้ก็น่าสนใจนะสุภาวดีชนสงครามบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะลีลาวดีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุพระชยุทธฉายาอธิปัญโยสาธุพระปลัดมะธรรมนูนจิระมนุญโยบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพอย่างสูงนายพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์สาธุแล้วก็ปิยนาถลักษณะวิราชปิยนาถนะลูกใครว่าปิยนาถนี่บอกชื่อจริงก็ญาติอะไรญาติในลักษณะวิราชญาติแน่นอนขอนับญาติไว้ก่อนนะไม่รู้ลูกใครใครตอบได้บอกด้วยนะลูกใครปิยนาถนะลักษณะวิราชพระชยุทธฉายาอธิปัญโยเนี่ยบอกว่ากราบนอบน้อมพระเดชพระคุณพระอาจารย์ด้วยความด้วยเสียงกล้าวขอรับสาธุครับเข้มแทรกไว้สาธุสุปนีวันดีสาธุสาธุสาธุว่างั้นสาธุบาบี้มินบาบี้มินสาธุ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 เข้มแทรกไว้ก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่าสาธุหนูปานลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุบุญรักษาบุญรักษาก็สาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชนี่อยู่ภูเก็ตนู่นนะสาธุบุญรักษาบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุกราบขออนุโมทนาบุญเจ้าค่ะส่วนนิพนธ์นั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุพระครูสังวราภิรมอรชุนนะบัดบางว่าได้ชื่อพระครูสังวราภิรมเลยชื่อครูบาอาจารย์ต้องขลังนะต้องขลังนะแมนธีราพรกราบนมัสการครับกมลวันตรียังสาธุกมลวันบอกว่ากราบสาธุค่ะประชุมสุขสำราญก็สาธุสาธุนี่ประชุมในบอกกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงท่านผู้พันนะนี่ท่านผู้พันนะแม่ชีจุฬาสาธุจูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุเจพรแหลมทองหาวเอานึกว่าหายไปแล้วสาธุสาธุสาธุค่ะป้าจ่ายจินดาก็มาจากพังงาโน่นสาธุสาธุน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาละสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุ
พิษพลานสาริกภูติสาธุเกลเกียรติเก่งสาธุเจริญชนเอเฉลิมชนสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์กราบสาธุ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 ครับพร้อมก็เกลเกียรติมาอยู่ตรงนี้ว่าสาธุสาธุสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่ามาจากลาดพร้าวในลาดพร้าวนมัสการสาธุครับพงศ์สาธุจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่าเขาไม่มีนะนมัสการสาธุค่าอย่างเดียวพระครูสิริโสธรคณารักษ์จันชัยสาธุสุรชัยเผ่าพันธุ์เอานึกว่าหายไปเสียแล้วขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารสวีชุมพรอุบลจิตรามาศโอ้วันนี้วัดมะม่วงปลายเขนมาหลายนะอุบลจิตรามาศน้องสาวของเฉลิมจิตรามาศทีนี้สมศรีบุญอินเมื่อกี้ว่าไงล่ะน้อมกราบกราบกราบนมัสการเจ้าค่ะเสียงชัดเจนพิจิตอว่าไปแล้ววรนันขาวสีบอกว่ากราบกราบกราบสาธุค่ะสุริยาก้าแซจูสาธุกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะวัชรินโอภาโสรามรถโอ้วันนี้เกือบตกรถมาช้านะวัดอะไรแล้วอ่ะอยู่นู่นรุ่นพิบูลไม่หลานเนาะเบิร์ดชัยพักดีนี่ก็มะม่วงปลายแขนสาธุก็เก่งทองมณีอ้าวสาธุนะแม่แก้วพักดีโชตสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าถ้าจำไม่ผิดไพศาลีนะคะไพศาลีนี่แน่แต่ว่าหมู่บ้านเขาชื่ออะไรไม่รู้นะดูข่าวว่าดูข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดียนะตัวเมื่อตอนเย็นเนี่ยเขาว่ากันมาเกิดเยอะจังแล้วมีเด็กที่เกิดมาแล้วก็พูดแต่ภาษาฝรั่งจนแม่งงไปหมดเลยแล้วก็ไปพิสูจน์ก็บอกว่าเอ้าที่เขาพูดที่เขาทำน่ะมันเป็นเรื่องมีจริงด้วยนะก็เก่งทองมณีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุครับว่างั้นแล้วกันหน่อยแล้วอ่ะแม่แก้วแล้วก็ลีวาลีลาวดีแล้วก็เก่งสมโชคหนูแดงดำมุนีสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าจะถามเพื่อนให้อีกครั้งค่ะเรื่องหมู่บ้านระลึกชาติเจ้าค่ะสาธุสาธุช่วยหน่อยช่วยหน่อยวัชรินโอภาโสรามรถสาธุครับออกจากวัดพระอานนท์อยู่สงขลาครับตอนนี้ออกถาวรหรือว่าออกเฉพาะกิจขวัญเมืองสมสังสมสร้างอะไรเนี่ยสมแหละนะน่าจะสมสร้างนะหรือว่าสมสังเอาละวันนี้อ่านยาวเลยวันนี้นะครบถ้วนก็อนุโมทนาบุญทุกท่านพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะสวัสดี